าดูลูกหลานจากพะเยากันก่อนนะครับโดยเฉพาะวันนี้ครับหนึ่งเดียวเท่านั้นครับที่จะได้ครองถ้วยพระราชทานนะครับคนที่มาถอดมงคลให้กับน้องโอก็จะเป็นนี่แหละครับพี่คุณสำรวยแสงม่วงนะครับเป็นกรรมการมูลนิธิเศรษฐีเรือทองวัดพุ่นน้อยจังหวัดลพบุรีครับซึ่งการันตีแล้วครับไหนว่าแสนชัยมือเจ็บเขาใช้มือขวาครับไอ้มือที่เจ็บเป็นลูกประเยอะไรมาฮะครับผมมาหยอกผู้บรรยายใช่ฮะต่อยท้องหนักตุ๊บตับตุ๊บตับนะสำรวยแสงม่วงครับกรรมการมูลนิธิเศรษฐีเรือทองวัดผู้น้อยซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุของมวยคู่นี้แหละถูกต้องฮะแพ้ชนะกันมาแบบคาใจมากครับวันนี้คุณสำรวยตามมาถอดมงคลให้น้องโอครับดูว่าใครจะได้ถ้วยพระราชทานไปครับและยืนยันแน่นอนนะครับพ่อบ้านไทยไฟครับคุณศิลป์มิวสิกแล้วก็คุณพนาไทยไฟพ่อบ้านนะบอกว่ามีนาคมครับไทยไฟปลวกแดงเจอกันครับผมและกลับมาอีกครั้งครับที่ตุลาคมที่วัดผู้น้อยเศรษฐีเรือทองครับพี่พนาแล้วก็คุณศิลป์มิวสิกนี่จะไปดูมวยที่สุขร้านสุขใดไหนเล่าของเสียสมานบุญยอด้วยนะครับที่ถนนกันประพฤกษ์28ธันวาคมนี้ครับเป็นมวยสร้างสีสันแต่ตอนนี้ครับโอ้โหชกจริงเจ็บจริงครับเตะซ้ายครับน้องโอครับโอ้ถือว่าทางด้านของโมราดีเองก็ฝากรอยช้ำให้น้องโอมาเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าน้องโอต่อยมวยมาก็เจอกับโมราดีนี่เล่นเอางอมพระรามเหมือนกันครับก็พอจะรู้กินตัวกันแล้วครับเคยเจอกันมาแล้วก็วันนี้ชกกันในแบบสวมนวมดูสิครับว่าจะเป็นยังไงโอ้แข็งแรงสวยอยู่พี่แม่เอาละครับสุขุมนุ่มลึกครับสำหรับน้องโอฮะวางแข้งขวาแม่เจาะยางครับโดนหมัดครับโดนหมัดจิ้มทำลายจังหวะน้องโอไว้ก่อนครับเผลอไม่ได้ประมาทไม่ได้ครับเสียชายสุโขทัยครับพัชรินทร์มีจันทร์เชียร์อยู่ครับลูกยีของน้องโอช5พยัคฆ์ขยับเข้าไปครับน้องโอเตะขาครับเอาเตะขาครับเอาละครับมีแผนนี้ครับไม่บวกไม่แลกซึ่งหน้านะครับในไฟนี้เบิ้ลไป2ทีครับกรรมการแยกออกมากลางเวทีลุยกันต่อยุคนี้ขยับเข้าหาครับน้องโอสายตานี่ต้องเขม็งทั้งคู่ครับกระหายชนะด้วยกันทั้งคู่ครับอยู่ที่ว่าใครจะออกครับโอ้โหนี่ตั้งใจไปเลยครับเหินขาสั้นเตะสูงก็ล้มฮะครับไม่มีอะไรสุดเหยียดไปหน่อยครับเอาละครับมาสร้างจังหวะกันใหม่ครับขยับเข้าหาโดนซ้ายหน้าของโมราดีนักชกจากอิหร่านอิหร่านเยอะมากนะครับส่งเข้าประกวดวันนี้ครับสับศอกขวาครับโมราดีแต่ว่าในตีไม่ได้กรรมการถาวรเอียงอุบลครับแยกออกมาหลายคนถามว่าทำไมอิหร่านมวยเยอะจังครับต้องบอกว่ามวยไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไปโด่งดังไปทั่วโลกครับทุกประเทศโอ้โหค่ายมวยไทยเยอะแยะมากมายแต่เขาก็เอาจริงเอาจังกับเรื่องมวยไทยด้วยนะถูกต้องครับไม่ต่ำกว่า200ชีวิตนะครับที่มาฝึกฝนแล้วก็มาแข่งขันอาชีพเลยนะครับที่เมืองไทยครับก็ถือว่ามาเป็นทำมาหากินที่นี่แหละฮะถูกต้องฮะโอ้เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจครับเราคนไทยครับเอาจับขาต่อยเตะขวาที่โอ้ยเต็มๆตรงนี้แข้งนี้สวยเลยสวยฮะครึ่งแข้งครึ่งเข่านะครับวางกันเต็มๆโอ้นี่แข้งซ้ายสวยขวาอีกทีนึงพักดูเดี๋ยวครับเดี๋ยวกลับมามันกันต่อครับกลับมาตามต่อนะครับขอบคุณบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดและก็บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนครับดูผลงานยกแรกครับใครจะครองถ้วยพระราชทานครับจังหวัดสับสองขวาของโมราดีต้นยกนี่อามานโมราดีนี่ขยับเข้าหาครับออกมาเป็นชุดแต่ว่าทางด้านของน้องโอนี่ก็เก็บอาวุธได้ดีครับจังหวะเกี่ยวแล้วพยายามโต้นะครับดูแข้งนี้แข้งนี้ฮะ มันเจ็บครับเบิ้ลอีกทีนึงแม่สองทีเลยครับก็ชอบเบิ้ลเหมือนคุณสมจิตเลยนะครับทางด้านของน้องโอแน่นอนครับถ้าร้องเพลงยังไงก็ต้องเบิ้ลนะฮะของท่านผู้ฟังนี่ต้องการแต่อย่างอื่นเบิ้ลไม่ไหวครับไม่ไหวนะฮะด้วยอายุครับเอออะไรฮะก็อย่างที่เข้าใจกันนะครับผมยกที่2ครับดูว่าจะมีแข้งเบิ้ลสวยๆของน้องโออีกไหมครับโอ้จังหวะนี้กรรมการมองว่าเสียหลักนะครับไม่นับนะฮะอ้าวมาสู้กันใหม่ครับหมัดขวาเตะขวามาบวกหมัดขวาบวกหมัดขวาครับโมราดีโอ้โหต้นยกนี่มาแรงเหลือเกินเนี่ยต้นยกครับเรียกว่ามวยมาตีนต้นครับดูกันยาวๆครับโอ้ยขาขาวิ่งโอ้เจอหุ้มซ้ายกับมัดขวาอีกทีนึงโอ้ยครับเอาละครับตอนนี้แม่ขาสั่นครับเจอหุ้มซ้ายของโอเข้าไปโอ้ย่ามใจไปหน่อยนะครับโมราดีครับเจอหุ้มกระ
ตะขวาสวยครับตามด้วยหมัดมรดีขยับเข้าหามันยิงซ้ายขวาครับเอา1 2เหมือนกันครับมรดีเอาแล้วก็ตะแรกมันนี้ก็สนุกครับอย่างนี้เกมเปิดแน่นอนครับเวทีชัดที่แน่นอนครับอ้าวกรรมการแยกมากลางเวทีของโอเอาไงครับฮุกซ้ายทีนึงวางแข้งขวานี่ครับแข้งขวาหนักๆอย่างนี้ดีกว่าครับโอ้โหต่อยขวาแม่วันนี้นี่เล่นดึงและโต้นะครับน้องโอครับเอาละครับมรดีเดินเข้ามาจะเตะไม่เตะไม่ได้จะเอาหมัดขวาดักเอาไว้ครับแล้วก็เวียงไม่ลบกรรมการถาบอลครับแยกออกมามากลายเป็นมวยจังหวะซองครับน้องโอวันนี้แม่รัดกุมครับวันนี้ถือว่าต่อยรัดกุมโอ้โหจิ้มขวาดีครับวันนี้ดึงจังหวะใกล้ๆท้องขวาเต็มๆมาทุกทีนี่ครับเรียกว่าหมัดลักษณะแบบนี้นี่ทำได้สวยๆหลายครั้งก็เตะขวาครับน้องโอนี่แหละฮะวางแบบนี้ครับหนักงวงอย่างนี้ครับใช่ครับเตะน้ำหนักเลยนะครับมาสร้างจังหวะใหม่ครับโมราดีก็โดนไปเยอะนะครับโอ้แข้งขวาวางเลยครับยังไงก็โดนครับแต่ว่าเราแตกแล้วนะฮะหางคิ้วซ้ายครับนิดหน่อยครับตีได้ไหมโอ้โหครับวางแข้งหนักๆอย่างนี้ครับมียุบแน่นอนครับโมราดีโดนหมัดขวาแทงขวาได้ครับน้องโอครับสับมือชกต่อครับเตะขวาครับไปปลายทั้งบวกหมัดกับแลกหมัดกันหมัดขวาของโมราดีครับแล้วก็หมัดซ้ายเจอขวาของน้องโอชุดนี้แลกกันสนุกครับต่างคนต่างได้ต่างคนต่างโดนครับพี่เลี้ยงบอกการสู้กันโอ้โหแข้งขวาตรงนี้สวยครับไหวได้ดีขวาดีหนึ่งขวาที่ของขวาเนี่ยโอ้ยยังไงแหมย่อไปครับโมราดีน้องโอตีเข่าโมราดีตีไม่ได้ครับกรรมการแยกออกมาโอ้ยุคนี้เดือดครับมันออกมันใจแล้วครับตอนนี้น้องโอขยับเข้าหาวางแข้งขวาหูต่อยขวาอีกทีนึงขวาอีกทีนึงโอ้ยหัวปักครับโอ้ยหัวสักกระเทียมลูกนี้มีว่าหัวสักกระเทียมโอ้ยเมาอยู่งอยหลังอีกแล้วนี่ครับเมายืนไหวไหมไหวไม่ไหวไหวหรือไม่ไหวอาลอยไหมนับแปดครับโอ้โหนี่ขนาดระยะประชิดมากนะโอ้โหก็ใช้หูไหล่ต่อยครับอย่างนี้ไม่รอดแน่ครับอย่างนี้โอ้เรียบร้อยครับ1 2ครับซ้ายตามด้วยขวาครับเบ็ดเสร็จเด็ดขาดครับโอ้โหคู่แข่งต้องสิทธิ์ชอยครับไอ้ชอยเกมฉากครับเรียบร้อยครับพลังมาของน้องโอช5พยัคฆ์ครับโอ้โหโอ้พิษพื้นต่อโชว์อีกยังโชว์อีกโอ้มันร้ายจริงๆโอ้อะไรจะแข็งแรงขนาดนั้นพวกคุณเอ้ยโอ้ยพิษจริงๆโอ้ดูหัวไหล่ของแกสิครับหมัดกันหนักจริงๆนะท่านผู้ชมโอ้โหนี่ยังเมาอยู่เลยนะครับไอ้คนโดนหมัดนี่ยังเมาอยู่เลยโอ้ยนะครับหัวสักกระเทียมมาแล้วตอนแรกชัดอีกทีครับดูอีกครั้งนะอย่างไรจังหวะนี่โดนถักขาครับเสียหลักครับเป็นจังหวะเสียหลักครับท่านผู้ชมครับจังหวะนี้อันนี้ดูจังหวะนี้นี่ดึงแล้วต่อยนี่โอ้โหไม่ใช่ไม่โดนนะน้องโอก็โดนนะครับโดนครับลูกนี้ครับโดนลูกนี้ครับโอ้โหหัวปักพื้นเลยครับตรงนี้มันโดนตรงตรงขันคอพอดีฮะโอ้นี่นี่ครับหัวปักพื้นตาลอยด้วยคุณสมจิตมันเหมือนกับไม้หน้าสามฟาดที่ต้นคอครับหัวสักกระเทียมครับคุณสมจิตเคยโดนแบบนี้ไหมโอ้โหหงายปังงาง โอ้โหเรียบกองอ้อยด้วยนี่แล้วก็ซ้ายลอยแล้วนะครับดูตาครับนี่ขวาครับขวาทีนึงโอ้โหหลับฮะหลับทั้งยืนครับดูสิครับโอ้โหกรรมการนี่เห็นสภาพแล้วต้องโบกมือบ๊ายบายครับโอ้โหล็อกแขนเดียวโชว์ความฟิตยินดีกับน้องโอยินดีกับเสียชายช5พยัคฆ์ด้วยครับคุณเป๊กคุณเดียวครับเชิญครับเมื่อกี้เราเห็นกันอยู่แล้วนะครับประกาศอย่างเป็นทางการ The winner isน้องโอช่อ5พยัคฆ์พร้อมไทยแลนด์ยินดีกับผู้ชนะนะครับเป็นกำลังใจกับผู้ที่พ่ายไปครับไม่เป็นไรทุกคนต่างทำอย่างเต็มที่แล้วครับเป็นไงครับมือคุณเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้สัมผัสเมื่อกี้นิ้วหายไป2นิ้วโอ้ครับสุดยอดครับตอนนี้พักโฆษณาสักครู่ครับกลับมาเจอกันต่อครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ไทยไฟหลวงปู่ทวดนะครับและนี่คือพิธีการมอบรางวัลครับทุกคนครับรางวัลนี้ให้กับแชมป์ไทยไฟ2023ในรุ่น70กิโลกรัมและคือน้องโอช่อ5พยัคฆ์ขอเสียงปรบมือดังๆครับเหมาะสมอย่างยิ่งครับกับการชนะในวันนี้ลำดับแรกครับเป็นการมอบเงินรางวัลมูลค่า 250,000 บาทครับ
สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างครับและผู้ให้เกียรติในการมอบและคาดเข็มขัดในวันนี้นะฮะขออภัยนะครับผู้ที่เกียรติในการมอบเงินรางวัลตรงนี้นะครับขอกราบเรียนเชิญคุณธรรมศักดิ์จันอ่อนครับผู้จัดการขายเอเจนต์ภาคการขายที่6ครับและกราบเรียนเชิญคุณดนุวัฒน์ปวรสิรินุกุลครับผู้จัดการอีเวนต์ภาคการขายที่6โดยผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตราช้างครับเรียนเชิญครับมอบรางวัลเป็นที่เรียบร้อยนะครับตรงนี้ 250,000 บาทขอเสียงปรบมือดังๆด้วยครับทุกคนขอบคุณมากๆครับท่านครับและต่อไปนี่คือการมอบเข็มขัดแล้วนะครับการมอบเข็มขัดแชมป์นะครับขอเรียนเชิญผู้เกียรติในการมอบและคาดเข็มขัดครับเรียนเชิญคุณวัชรพงษ์ระดมสิทธิพัฒน์ครับท่านนายกอุกรุงสยามของเรานั่นเองครับประธานมูลนิธิหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่อยุธยาครับคาดเข็มขัดให้กับแชมป์ของเราในวันนี้ครับคาดเสร็จเรียบร้อยสง่างามสวยงามเหมาะสมมากปรบมือดังๆอีกครั้งครับทุกคนนี่คือแชมป์ในรุ่น70กิโลกรัมของเรานะครับและลำดับต่อไปคือวินาทีแห่งเกียรติยศเชิญน้องโอช่อ5พยัคฆ์แชมป์ไทยไฟท์2023ในรุ่น70กิโลกรัมเข้ารับถ้วยพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและนี่คือแชมป์ไทยไฟท์2023ในรุ่น70กิโลกรัมน้องโอช่อ5พยัคฆ์ปรบมือดังๆครับยินดีด้วยครับและขอขอบคุณท่านผู้บริหารใจดีของเราทุกๆท่านเลยนะครับที่สนับสนุนไทยไฟท์มาโดยตลอดครับฝากพี่ๆสื่อมวลชนในการเก็บภาพบันทึกภาพนะครับ